่วงเจาะข่าวสนับสนุนโดยเครื่องเสียงเชอร์แมนตัวจริงพลังหนักแน่นผลิตภัณฑ์ไบโอไวท์เผยผิวสวยกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติหากคุณมีปัญหาเรื่องฝ้าจุดด่างดำบนใบหน้าสนใจติดต่อ0906645646เอาละครับตอนนี้กลับมาสู่ช่วงต่อไปนะครับกับรายการข่าวลุกทุ่งภาคสัญจรพิเศษนะฮะตอนนี้น้องๆก็อยู่กันบนแพนะฮะแต่ว่าไม่ได้ลอยน้ำไปไหนนะฮะ เป็นร้านอาหารเรียกว่าแพสินสมุทรนะฮะเป็นร้านอาหารใหญ่เลยนะฮะที่อยู่ตรงวัดดอนไหวที่นี่นะฮะก็คุณดวงจันทร์หิวยังฮะเล็กน้อยถึงปานกลางค่ะเหรอเอาอย่างนี้เด็กๆไปกันไหมเราถือวิสาสะเพราะในฐานะที่เราอายุน้อยที่สุดนะฮะเราก็ให้น้องๆอาวุโสเนี่ยนะครับไปซื้ออาหารแล้วก็เขาบอกว่าตลาดดอนไหวในมีของอร่อยเยอะหลายอย่างนะฮะเอาเป็นว่าให้แต่ละคนนะฮะเราจะมีพ็อกเก็ตมันนี่ติดตัวไปแล้วก็ใครอยากจะซื้ออะไรยังไงมาเดี๋ยวมาดูกันว่าแต่ละคนเนี่ยไปซื้ออะไรมาโดยแต่ละคนเนี่ยไม่รู้กันให้ต่างคนต่างเดินต่างคนต่างซื้อใช่แล้วอยากรู้ว่าคือแต่ละคนเนี่ยก็ชอบของเหมือนกันไหมอะไรเงี้ยค่ะอะไรอย่างนี้นะฮะก็ไปซื้อมาจะเป็นของคาวของหวานของนมขนมได้ทั้งนั้นเดี๋ยวมากินรวมกันนะฮะงานเชิญน้องๆทุกคนเลยนะฮะที่ตลาดเลยค่ะตื่นเต้นกันใหญ่เลยดีใจค่ะบอกว่ารอคำนี้จากพี่ท็อปมานานแล้วน้องๆบอกโอ้แล้วให้น้องๆของเรานะครับตอนนี้ไปแล้วนะฮะเดินทางกันไปเดี๋ยวก็มาดูว่าน้องๆจะซื้ออะไรมาะนะฮะทีนี้เรามาคุยกับหญิงดีกว่าแอบคุยแอบคุยเพราะวันนี้เนี่ยในฐานะที่น้องหญิงเนี่ยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นพี่ใหญ่ของวงการแล้วนะครับอยู่วงการมาก็โอ้โหเป็น10ปีไม่ใช่10ค่ะพี่ท็อปตั้งแต่ปี40นะคะโอ้ก็ต้องบอกว่า16ปีเต็มค่ะ16ปีเต็มเลยนะฮะรวมๆก็ถือว่า16ปีเนี่ยถ้าถามว่าหญิงได้อะไรมั้ยในวงการหญิงมีความรู้สึกได้เยอะมากมันจะแยกเป็นอย่างไม่ได้เลยค่ะพี่ท็อปเพราะว่า1ค่ายที่ดังที่สุดในประเทศไทยหญิงก็อยู่มาหมดแล้วค่ะแล้วก็ร่วมงานกับครูเพลงดังๆเกี่ยวกับระดับปรมาจารย์ก็ร่วมงานมาหมดแล้วโปรดิวเซอร์มือเก่งๆก็ร่วมมาหมดแล้วนะฮะก็ถือได้ว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตกับ16ปีของดวงจันทร์สุวรรณีใช่ไม่ใช่16ปีแห่งความหลังนะถ้าเกิดจะมองย้อนกลับไปนะครับจากวันนั้นถึงวันนี้นะครับเราได้เติบโตแล้วก็ได้พัฒนาฝีมือตัวเองจนกลายมาเป็นผู้บริหารของค่ายคือจริงๆแล้วตอนแรกๆนะคะพี่ท็อปบอกได้เลยว่าหญิงมีความตั้งใจแค่อย่างเดียวค่ะว่าวันหนึ่งที่เราประสบความสำเร็จแล้วเวลาศิลปินประสบความสำเร็จเนี่ยถ้าถามเพลงลูกทุ่งพอดังปุ๊บเนี่ยเราหากินได้หลายๆปีแต่ว่าความรู้สึกของหญิงมีความรู้สึกว่าการที่วันหนึ่งถ้าเรามีครอบครัวไปแล้วเราหันไปทำธุรกิจอย่างอื่นครับแล้วเราจะมีความภูมิใจตรงไหนถ้าเราไม่ได้สร้างศิลปินไว้ค่ะหญิงก็เลยคิดว่าในเมื่อหญิงรู้จักครูเพลงที่เก่งๆแล้วก็รู้จักผู้ใหญ่ที่เคยให้โอกาสวันนี้หญิงได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่นะคะให้มานั่งดูแลน้องซึ่งถ้าถามว่าเป็นทั้งโปรดิวเป็นทั้งผู้จัดการส่วนตัวของเขาเป็นทั้งดูแลงานผลิตทุกอย่างตั้งแต่เริ่มหาเพลงมาจนเป็นอัลบั้มอะค่ะมันยากมากถ้าถามว่าตัวหญิงนี่หญิงมีความรู้สึกหญิงก็เป็นนักร้องลูกทุ่งคนหนึ่งอะค่ะหลายๆคนมองว่าเอ้ยดวงจันทร์จะทำได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะมันกดดันนะคะมีคนปรามาสมาบอกว่าอาจจะเป็นบอกว่าเคยได้ยินมาว่าเฮ้ยมันจะทำได้แล้วมันจะแบบก้าวเกินไกลเกินไปไหมหรืออะไรยังไงมีคนเยอะมากเยอะมากค่ะพี่ท็อปแต่ว่าหญิงแค่รู้สึกว่าคือตอนนี้เราก็ไม่ได้บอกนะคะว่าการทำเพลงเนี่ยน้องๆ9คนที่หญิงดูแลเนี่ยคนไหนจะดังคนไหนจะดังก่อนแล้วเขาจะดังไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หญิงแค่รู้สึกว่าถ้าเราทำรูปแบบค่ายแล้วรูปแบบของธุรกิจเราก็ต้องดูแลการตลาดก็ดูแลการตลาดหมายถึงว่าหญิงเกิดจากเพลงลูกทุ่งใช่ไหมคะตัวหญิงเองหญิงไม่เปลี่ยนแนวแน่นอนหญิงร้องเพลงลูกทุ่งอยู่แล้วแต่ว่าพอเราเอาน้องมาทำเนี่ยเราจะดูแนวเสียงของเขาว่าคนไหนถนัดเพลงแบบไหนถ้าถามว่าน้องๆมาจากเวทีประกวดเป็นร้อยเวทีเนี่ยเขาร้องเพลงลูกทุ่งได้ดีแน่นอนแต่นักร้อง9คนนะพี่ท็อปเราจะทำให้เขาร้องเพลงแนวเดียวกันหมดเราก็ทำไม่ได้โอ้มันก็เป็นเรื่องยากนะมันเป็นเรื่องยากใช่ค่ะนะฮะแต่ว่าหญิงก็พยายามทำหลายแนวที่บอกว่าลูกทุ่งป๊อปลูกทุ่งเพื่อชีวิตลูกทุ่งลูกทุ่งแดนซ์ลูกทุ่งอีสานอะไรเงี้ยค่ะเอ๊ะอย่างงี้ศาสตร์ในแต่ละประเภทของเพลงเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนนะตอนนี้ด้วยความเป็นดวงจันทร์สุวรรณีเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยเราเห็นว่าหญิงก็ร้องเพลงในสไตล์ลูกทุ่งแท้ๆเนี่ยหรือว่าเป็นลูกทุ่งที่มีสำเนียงใต้นะฮะหรือว่าเป็นเค้าเรียกว่าดนตรีในสไตล์เหมือนภาคใต้เนี่ยอันนั้นก็เป็นงานถนัดของเราแต่ว่าการที่จะไปทำลูกทุ่งแดนซ์ลูกทุ่งเพื่อชีวิตลูกทุ่งป๊อปลูกทุ่งแบบจ๋าๆหรือว่าลูกทุ่งแบบอีสานเนี่ยซึ่งต้องขอบอกว่าเราไม่เคยถนัดเราไม่เคยทำเราไม่เคยเข้าไปสัมผัสเลยเนี่ย
หญิงไปหาประสบการณ์อะไรอย่างนี้จากไหนอะไรยังไงก็อย่างที่บอกค่ะพี่ช่อมเมื่อสักครู่ก็คือว่าหญิงมีครูบาอาจารย์ที่หญิงเคยร่วมงานมาอย่างเช่นตอนหาเพลงก่อนนะคะตอนแรกหาตัวศิลปินก่อนก็โทรหาอาจารย์แดนบุรีรัมย์ซึ่งอาจารย์แดนบุรีรัมย์นี่หญิงถือว่าเป็นระดับปรมาจารย์ที่คร่ำวอดอยู่ในเวทีการประกวดค่ะก็คือพอจะรู้ว่านักร้องคนนี้มีหน่วยก้านไหมที่เป็นศิลปินได้ร้องเพลงโอเคไหมแล้วก็คือว่าน้ำเสียงของเขาเนื้อเสียงของเขาเป็นนักร้องได้ไหมหรือเขาจะร้องเพลงแนวไหนทีนี้พอหญิงโทรหาอาจารย์แดนอาจารย์แดนบอกอู้ดีจังเลยดวงจันทร์อะไรเงี้ยเดี๋ยวอาจารย์ก็ช่วยดูแลศิลปินให้นะแล้วก็จะส่งศิลปินมาให้ดวงจันทร์คัดเลือกอีกทีนึงพอโทรหาอาจารย์เรืองรองไพลินซึ่งอาจารย์เรืองรองก็ดูแลศิลปินของแกมมี่ทั้งหมดนะคะแล้วก็คุมร้องหญิงมาด้วย5ปีที่อยู่แกมมี่ก็มีความรู้สึกว่าถ้าศิลปินคนไหนที่ผ่านการคัดเลือกมาจากอาจารย์เรืองรองแล้วเนี่ยถือว่าคุณก็ฝีมือไม่ธรรมดาก็เลยอาจารย์เรืองรองก็ส่งศิลปินมาให้หญิงอีกทีนี้พอโทรหาอาจารย์ตูนอาจารย์ตูนซึ่งเป็นทำดนตรีแนวอีสานอาจารย์คะหญิงหานักร้องมานั่งดูแลตรงนี้เล่ารายละเอียดให้ฟังปุ๊บเอาอาจารย์ถ้าเป็นเพลงทางอีสานก็ส่งไปที่อาจารย์ตูนให้ทำดนตรีถ้าเป็นเพลงทางนู้นก็คืออาจารย์จิรวัฒน์ปานพุ่มคือแล้วแต่คือแต่ละคนใครเพลงไหนที่เราส่งไปแล้วเหมาะกับดนตรีเรามองไงคะว่าระยะเวลา16ปีที่หญิงอยู่วงการน่ะหญิงก็มองเพลงของทุกๆคนเพลงที่ดังมาแล้วในอดีตแล้วเราก็ไปถามอาจารย์อีกทีนะคะว่าอาจารย์ว่าหนูคิดถูกไหมคะถ้าเกิดว่าหนูจะเอาเพลงนี้ให้คนนี้ทำดนตรีเหมาะกันไหมอะไรเงี้ยค่ะปรากฏว่าพอทำออกไปแล้วก็ค่อนข้างจะลงตัวแต่ทีนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าการลงตัวของหญิงที่หญิงบอกเนี่ยมันจะได้รับการตอบรับมาถูกใจแฟนๆหรือเปล่านะซึ่งมันก็เป็นเขาเรียกว่าต้องพิสูจน์สำหรับเรื่องของการเวลานะแล้วก็รวมทั้งน้องๆแต่ละคนด้วยนะครับอย่างเช่นอย่างน้องโดมเองเนี่ยถึงแบบว่าแก้วเสียงเขาเป็นคนที่แก้วเสียงดีนะน้องโดมเนี่ยถ้าถามว่าเสียงเขาโอเคนะคะวิธีการร้องเนี่ยในความรู้สึกของหญิงที่หญิงผ่านเวทีมาแล้วก็ผ่านการคัดมาจากครูเพลงแล้วผ่านการสอนมาเกี่ยวกับการร้องเพลงเนี่ยนะคะหญิงถือว่าการหายใจของเขาเวลาร้องเพลงอารมณ์เพลงแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะการเอื้อนอะค่ะเขาจะไม่ล้ำห้องเลยเขาจะร้องเพลงคือถูกหลักของการเป็นนักร้องเลยแต่ถ้าถามว่าน้องโดมเสียงแปลกไหมก็ไม่แปลกเสียงไม่แปลกแต่บังเอิญว่าเขาได้หน้าตามาช่วยค่ะนิดนึงตรงนี้นี่คือจุดขายจุดขายค่ะหญิงก็จะเลือกแบบนี้ค่ะแล้วน้องวารีอย่างเงี้ยน้องวารีเนี่ยก็คือถ้าถามว่าบุคลิกและหน้าเวทีทั้งเต้นอะไรเนี้ยโอเคหมดน้ำเสียงเป็นนางเอกเสียงหวานแต่วารีเป็นคนที่เสียงบางวารีเป็นคนที่เสียงบางทั้งครูเพลงก็บอกว่าเสียงบางแต่ในเมื่อน้องเสียงบางเนี่ยเรารู้แล้วควรจะเลือกเพลงแบบไหนให้เขาทีนี้เราก็เลือกเพลงเข้าใจนะโอเคนะซึ่งในเนื้อเพลงมันจะพูดถึงความกุ๊กกิ๊กน่ารักใสๆของผู้หญิงคนหนึ่งที่งอนง้อกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แสดงว่าการได้ศิลปินมาแต่ละคนแต่ละคนนอกเหนือจากเขามีจุดแข็งแล้วเนี่ยเขามีจุดด้อยพอเขามีจุดด้อยปุ๊บเราในฐานะที่เป็นรุ่นพี่ก็ต้องแบบว่าหาเรียกว่าอุดรูรั่วตรงนั้นใช่ค่ะแต่ถ้าถามนะคะพี่ท็อปในเก้าคนที่หญิงดูแลเนี่ยหญิงมีความรู้สึกว่าน้องผ่านมาเนี่ยอย่างโดมเนี่ยร้อยกว่าเวทีวารีก็ถือว่าผ่านงานมาพอสมควรนะคะแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยถ้าถามว่าเวลาเข้าห้องอัดแล้วเนี่ยครูเพลงที่ไปคุมอัดเนี่ยคือหญิงจะมีครูเพลงไปช่วยดูแลด้วยเวลาอัดเสียงนะคะครูเพลงยังบอกเลยว่าโอ้โหน้องเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าเพิ่งทำซิงเกิลแรกเพราะว่าหญิงมีความรู้สึกเวลาเราสอนอะไรไปเนี่ยคือเขาจะรับเลยเขาจะรับแล้วก็จะทำได้สมมติเราคิดว่าคำเนี้ยเอื้อนอย่างเงี้ยเราอยากได้ 100% แต่น้องทำได้แค่70พอเราสอนไปอีกนิดสอนไปจนเขาช้ำเนี่ยเขาเข้าไปอยู่ในเพลงนั้นเนี่ยเขาทำได้เต็มร้อยเลยนะคะแล้วตอนนี้เรื่องของการดูแลอย่างเช่นแบบชีวิตส่วนตัวเรื่องของการแบบว่าแต่งตัวพาไปออกงานอะไรอย่างเงี้ยพี่หญิงดูแลน้องๆยังไงบ้างโหทุกอย่างครับพี่ชอทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยค่ะตอนแรกๆก่อนนะคะพอเพลงเสร็จแล้วเนี่ยพาไปดูให้ช่างส่งเพลงไปให้ช่างทำเสื้อผ้าดูแล้วก็ให้คนที่ครูสอนเต้นดูนั้นส่วนหนึ่งที่หญิงส่งไปส่วนตัวของหญิงเองหญิงก็จะดูภาพลักษณ์ของแต่ละคนว่าตัวของวารีเนี่ยสวยเพลงก็น่ารักสไตล์นี้เราจะแต่งให้น้องโป๊ไม่ได้คือจะโป๊ไม่ได้จะเปรี้ยวไม่ได้คือเสื้อผ้าหน้าผมต้องอยู่ในคอนเซ็ปต์เพลงต้องอยู่ในคอนเซ็ปต์เพลงทีนี้ส่วนกลางวันเวลาพามาออกรายการอย่างเงี้ยเราจะดูว่าอย่างเช่นวันนี้เรามากันกับข่าวสปริงนิวใช่ไหมคะเราว่าเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็บอกวารีว่า
หาเสื้อที่มันเป็นลายนะลายดอกนะใช่เราก็ได้อนุรักษ์วัฒนธรรมของเราด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าช่วงที่เราออกรายการในตอนนี้คือเราไปตอนคืนก็ทุกคนมีงานกันอะไรเงี้ยค่ะใช่นะฮะก็ถือได้ว่าเป็นช่วงที่เราเนี่ยได้บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ใหม่ๆนะฮะให้กับวงการด้วยนะคะหญิงมองวงการลูกทุ่งตอนนี้เป็นยังไงบ้างเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือลูกใหม่เยอะมากนักร้องเยอะเพลงแปลกๆก็เยอะแนวเพลงหลากหลายไม่เหมือนกับตอนที่เราเกิดใหม่ๆตอนช่วงนู้นเลยพี่ศิลปินน้อยใช่ใครมาก็ตอนนั้นมีความรู้สึกว่าเกิดง่ายมากเลยนะคะพี่ชอบมองยังไงบ้างตอนนี้บอกว่าเหมือนแบบนักร้องเยอะเยอะค่ะถ้าถามพ่อดาราเลยบางทีนักร้องแบบเฮ้ยจำชื่อไม่ได้เลยอ่ะใช่ตัวหญิงเองค่ะบางทีไปงานน้องมาสวัสดีไว้พี่หญิงอะไรเงี้ยคือมีความรู้สึกบางทีจำชื่อน้องไม่ได้ด้วยแต่อันนี้อยากจะบอกนะคะว่าบริษัททุกค่ายนะคะก็คือทำเพลงก็ต้องดูตลาดแต่ว่าตัวหญิงเองหญิงมีความรู้สึกว่าหญิงเกิดจากเพลงลูกทุ่งแล้วก็หญิงก็ยังร้องเพลงลูกทุ่งอยู่ค่ะแล้วส่วนนักร้องที่หญิงดูแลในเมื่อตลาดเขารับเพลงแบบนี้เราซึ่งผู้ใหญ่มอบหมายให้ดูแลเท่ากับบริหารนะคะก็คือบริหารแล้วก็ดูแลการผลิตทั้งหมดเราก็อยากให้บริษัทอยู่ได้หญิงก็ต้องทำเพลงหลายๆแนวเหมือนที่บอกพี่ท็อปอะค่ะตามตลาดแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก็คือเพลงลูกทุ่งอะเมื่อไหร่มันก็ฟังได้ตลอดและเพลงลูกทุ่งก็จะกลับมาเกิดหญิงมั่นใจนะคะพี่ท็อปว่าเพลงลูกทุ่งจะต้องกลับมาเหมือนเดิมแต่เราไม่รู้ว่าตอนนี้คือมันเป็นช่วงจังหวะมันเหมือนกับกระแสอ่ะกระแสค่ะนะมันก็จะกลับมาเหมือนแบบว่าวัฏจักรของมันนะฮะโอ้ยนี่ได้เวลาพอดีเลยน้องๆนะฮะปล่อยให้ไปช้อปปิ้งเมื่อกี้นี่ในตลาดดอนหวายอยู่เราก็ลืมหิวเลยนะและสำหรับในช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณผู้ร่วมสนับสนุนรายการในช่วงเจาะข่าวนะครับเชอร์แมนครับเครื่องเสียงเชอร์แมนตัวจริงพลังหนักแน่นและต้องขอขอบคุณนะครับผลิตภัณฑ์ไบโอไวท์เผยผิวสวยกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาตินะครับหากคุณมีปัญหาเรื่องสิวฝ้าจุดด่างดำนะครับบนใบหน้าสนใจติดต่อไบโอไวท์ได้ที่เบอร์0906645646ครับแต่ที่พักสักครู่นึงก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาดูนะครับว่าน้องๆเขาจะซื้ออะไรมาเมาส์มอยมอยกันมาดูซิว่าในช่วง10นาทีที่เราคุยกันเนี่ยนะครับน้องๆเขาจะใช้ทำเวลาได้ยังไงบ้างครับพักสักครู่เดียวครับฉันไม่รักใช่ว่าฉันไม่คิดถึงแต่มันมีมากกว่าคำซึ้งในหัวใจแต่มันยากยิ่งนักใกล้กันเหมือนแสนไกลทำได้แค่ห่วงใยแต่ไม่กล้าจะเสนอเขาคนนั้นแต่มีฉันคนนี้อยากโทรไปหาคนดีก็กลัวแฟนเธอไม่ได้เป็นคนรักแต่เป็นคนที่รักเธอยินเห็นอยู่ไหมเนี่ยเสมออะไรก็ไม่รู้อ่ะโทรไปก็ไม่รับส่วนนี้โชว์ใจไม่โชว์เบอร์จะรักเธอไม่ทำร้ายใครขออยู่ตรงนี้ได้ไหมอยู่กับใจที่เงาเป็นเพียงคนที่เธอเดินผ่านมาฉันไม่เงาอยากจะโทรไปหาเขาเมื่อเราห่างกันแต่มันยากยิ่งนักไม่อาจรับความสัมพันธ์ขออยู่ตรงนี้เท่านั้น